พี่ครับพี่เห็นโทรศัพท์ผมไหมครับผมน่าจะลืมวางไว้แถวนี้ครับโทรศัพท์เครื่องนี้ของน้องเหรอใช่ครับเครื่องนี้ของผมเลยครับแล้วพี่จะรู้ได้ไงว่าเป็นของน้องจริงๆอ่ะรีบไปไหนหรือเปล่าล่ะผมไม่รีบครับงั้นพี่ฝากดูของหน่อยได้ไหมอ่ะอ๋อได้ครับเดี๋ยวพี่มานะครับเฮ้ยเงินพี่ครับพี่ครับโรงงานนี้รับพนักงานเพิ่มไหมครับตอนนี้ยังไม่รับพนักงานเพิ่มเลยน้องเสียใจด้วยนะยังไงน้องลองดูในซอยนี้อีกก็ได้นะมีโรงงานเยอะเลยครับขอบคุณมากครับเดินมาทั้งวันแล้วเนี่ยยังหางานไม่ได้เลยทำไมงานมันหายากจังเนี่ยเริ่มท้อนะงานที่สมัครไว้ก็ไม่มีใครติดต่อมาเลยเนี่ยเดี๋ยวลองเดินดูอีกสักซอยดีกว่าจะไปเข้าบ้านเลิก4โมงเหรอลูกได้แม่นั่งรอแถวนี้นะเลิกเรียนแล้วโทรมานะลูกจ้าโทรศัพท์ใครเนี่ยวางไว้แถวนี้เก็บไว้ก่อนดีกว่าเผื่อเจ้าของเข้ามาพี่ครับพี่เห็นโทรศัพท์ผมไหมครับผมน่าจะลืมวางไว้แถวนี้ครับโทรศัพท์เครื่องนี้ของน้องเหรอใช่ครับเครื่องนี้ของผมเลยครับแล้วพี่จะรู้ได้ไงว่าเป็นของน้องจริงๆอ่ะงั้นพี่ลองโทรเข้าเบอร์ผมนะครับเบอร์นี้แหละครับเบอร์ผมพี่ลองกดดูเลยครับใช้ของเธอยิงด้วยอ่ะวันหลังก็ระวังหน่อยนะถ้าคนอื่นเจอจะได้คืนไหมขอบคุณครับพี่รีบไปไหนหรือเปล่าล่ะผมไม่รีบครับงั้นพี่ฝากดูของหน่อยได้ไหมอ่ะอ๋อได้ครับเดี๋ยวพี่มานะครับทำไมพี่ก็เป็นนานจังเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับพี่เขาหรือเปล่าเนี่ยวิใครโทรมาเนี่ยหรือว่างานจะติดต่อมาฮัลโหลสวัสดีครับน้องไม่ต้องรอพี่แล้วนะของที่พี่ฝากไว้อะพี่ให้อะไรนะครับให้ผมเลยเหรอครับใช่จ้าแล้วถ้าอยากทำงานอะโทรมาเบอร์นี้นะอ๋ออีกอย่างเมื่อกี้มีคนโทรมาโทรกลับหาเขาด้วยนะครับขอบคุณครับฮัลโหลแม่เหรอครับอะไรนะครับพ่อไม่สบายเหรอครับต้องใช้เงินผ่าตัดด่วนเลยเหรอครับพอได้ครับเดี๋ยวผมหาเงินแล้วโอนไปให้นะครับครับครับอ
เฮ้ยเงินคนโทรมาด้วยทุกคนก็ยังไม่มาสักทีโทรเข้ามาอีกแล้วหรือว่าเจ้าของเครื่องจะโทรมาเนี่ยต้นหางานได้หรือยังลูกตอนนี้พ่อเข้าโรงพยาบาลต้องใช้เงินผ่าตัดด่วนเลยนะลูกเออนี่ไม่ใช่เจ้าของโทรศัพท์ค่ะไว้เจ้าของเขามาเดี๋ยวจะบอกให้นะคะค่ะขอบคุณมากนะครับผมมีเงินรักษาพ่อแล้วพี่ก็ช่วยน้องได้แค่นี้แหละพี่ก็ไม่อยากให้น้องอ่ะเสียคนรักไปเหมือนพี่ฮัลโหลค่ะคุณหมอฮะพ่อต้องผ่าตัดด่วนเหรอคะได้ค่ะเดี๋ยวฉันจะรีบหาเงินไปจ่ายค่ารักษาให้นะคะค่ะสวัสดีค่ะแล้วฉันจะหาเงินที่ไหนไปเนี่ยเลิกแล้วเหรอลูกได้จ้างั้นเจอกันที่โรงเรียนนะ